สนับสนุนโดยโรซ่า Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสหมูดำ CP คุโรบุตะสุดยอดความอร่อยนุ่มที่สมบูรณ์แบบเอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2แล้วครับที่เข้ามาปรุงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับเมนูนี้เป็นเมนูผัดพริกแกงหมูดำคุโรบุตะนะครับกับมะละกอผมมีพริกแกงครับที่จะต้องตำก็คือมีพริกแห้งเม็ดเล็กนี่ผมทอดไว้แล้วพริกแห้งบางช้างเม็ดใหญ่แล้วก็มีหอมแดงมีกระเทียมครับแล้วก็มีพริกขี้หนูแดงด้วยพร้อมกับผิวมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ครับเอาละเรามาดูพริกแกงกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเรื่องของหมูกับมะละกอนะครับผมก็ใช้ตะไคร้ก่อนครับที่จะต้องซอยก็ซอยบางๆครับจะได้ตำง่ายๆเอาละประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงครับก็ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยครับหอมกับกระเทียมอัตราส่วนใกล้ๆกันนะครับพริกขี้หนูแดงครับ3เม็ดครับพริกขี้หนูแห้ง3เม็ดครับส่วนทางนี้ผมใช้น้ำมันนี่ครับคาโนร่าขององุ่นนะครับเพื่อที่จะทอดพริกของผมพริกแห้งบางช้างเม็ดใหญ่ผมตัดเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ประมาณ2เม็ดนะครับท่านผู้ชมครับเอาเม็ดข้างในออกด้วยเราจะได้ไม่ต้องตำเขาไม่จำเป็นต้องให้น้ำมันร้อนนะครับเพราะน้ำมันร้อนไหม้เลยใส่ไปได้เลยครับแล้วคอยดูเอาคอยดูเอาในที่นี้ก็คือว่าให้เขาเปลี่ยนสีนะครับน้ำมันเริ่มร้อนพริกเราเริ่มมีเสียงแล้วก็เตรียมตักครับเตรียมที่ตักขึ้นไว้ปิดเลยหอมเลยครับโอเคส่วนผสมอื่นก็คือมีผิวมะกรูดครับผมก็จะซอยเล็กๆหน่อยเวลาเข้าไปในครกตำแล้วจะได้ตำละเอียดเร็วขึ้นครับในครกครับพริกแห้งถูกหักลงไปนะครับพริกชี้ฟ้าครับที่ทอดตำก่อนเลยครับที่เราตำพริกแห้งแบบนี้ก่อนเพราะว่าพริกถ้ามันชื้นมันก็จะแตกยากนะครับเราใส่พวกของชื้นลงไปเนี่ยเขาจะไปทำให้พริกที่กรอบๆฉ่ำน้ำอีกมันก็ตำยากวันนี้ละเอียดแล้วครับตำแห้งๆแบบนี้ผมใส่ตะไคร้ลงไปครับพริกขี้หนูเดี๋ยวหั่นเล็กๆก่อนครับใส่ลงไปได้ผิวมะกรูดด้วยนะครับแล้วครับได้แล้วเรียบร้อยจะได้นี่1ช้อนพริกแกงเราได้แล้วครับทีนี้วัตถุดิบที่เราจะต้องมีด้วยก็คือมะละกอครับใช้เป็นมะละกอดิบแบบนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวฝานออกเป็นชิ้นเอาละเดี๋ยวไปล้างหน่อยครับล้างให้สะอาดแล้วเราก็แช่ไว้นะครับกับใบมะกรูดชีก่อนเส้นกลางออกเลยครับแช่น้ำรอไว้ก่อนรวมกันนี้พริกชี้ฟ้าครับพริกชี้ฟ้าฉลับเฉยๆเพื่อเพิ่มสีลงไปครับโอเคนี่เลยครับเอาละครับทีนี้หั่นหมูละครับนี่วันนี้ที่เราจะทำเนี่ยเป็นหมูดำ CP คุโรบุตะนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งให้เนื้อที่ละเอียด
วาวนุ่มแล้วมีความหอมเนี่ยเฉพาะตัวครับเส้นเนื้อเขาละเอียดมากเรามาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับจะเห็นความฉ่ำของเนื้อเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับความฉ่ำของเนื้อหมูแล้วก็เส้นหมูละเอียดมากนะครับเป็นพันธุ์พิเศษครับท่านผู้ชมครับหมูคุโรบุตะเนี่ยเป็นพันธุ์พิเศษเนื่องจากเป็นหมูดำด้วยซึ่งเขามีบีดผสมพิเศษมาแล้วเนื้อจะได้นุ่มมันฉ่ำอย่างนี้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวนี่หมูเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเขาแบบเงาเลยแล้วเราก็เลือกเป็นสันคอหมูนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะได้เนื้อหมูที่มีเนื้อสัมผัสหลากหลายอยู่ในตรงสันคอหมูนี่แหละครับครึ่งซะหน่อยเห็นไหมครับแล้วก็จะได้เห็นเส้นใยของเนื้อหมูดำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะละเอียดครับแต่เดี๋ยวเวลาตอนนี้สัมผัสก็รู้สึกแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราสุกเนี่ยเราก็จะได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มแล้วก็เส้นเนื้อเขาเนี่ยไม่เด่นเหนียวเลยหั่นมีดไปลงมีดเลยนะจะรู้เลยครับท่านผู้ชมครับว่าเนื้อเขาละเอียดมากเอาละครับเราได้หมูแล้วมันอยู่ในสีเขียงสีแดงท่านผู้ชมครับแต่ถ้ามาอยู่กับจานแบบนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเส้นใยเนื้อนี่ละเอียดเลยครับแล้วมันวาวเลยนะครับนุ่มจับแล้วนุ่มมากทีนี้มาดูความสุกครับเวลาสุกก็ไม่ได้สุกจนแบบแข็งกระด้างเพราะหมูพวกนี้มันไม่แข็งอยู่แล้วนะครับเป็นหมูสันคอแต่ว่าเวลาสุกเนี่ยเอาเฉพาะแค่สุกอย่างเดียวไม่ได้เคี่ยวจนโอเวอร์คุกกันไปนะครับทีนี้น้ำมันที่เราพอดพริกเอาไว้เราก็ยังเก็บไว้อยู่แต่เดี๋ยวผมเอาพริกออกมาหน่อยตรงนี้เพื่อเก็บน้ำมันน้ำมันจะเยอะไปนิดนึงครับโอเคเอาละครับเราเริ่มนะครับติดไฟเรียบร้อยเราก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่ได้ใส่พริกตอนที่น้ำมันมันร้อนจัดโอเคเราก็จะมาผัดตรงนี้เอาละครับพริกแกงของเราที่ถูกผัดก็จะหอมเพราะเมื่อกี้เนี้ยพริกทั้งสองอย่างที่เราใช้ก็คือพริกแห้งกับเล็กกับใหญ่นะครับที่ถูกทอดจนหอมแล้วแล้วค่อยมาตำแต่ทีนี้เราก็จะผัดให้หอมกับกระเทียมสุกก่อนครับเอาละครับหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่หมูดำคุโรบุตะซึ่ง CP เนี่ยเขาเลือกหมูพันธุ์พรีเมียมจริงๆนะครับที่จะมาใช้กับการปรุงอาหารแบบนี้นะครับซึ่งเป็นหมูดำที่มีเส้นใยอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับดูเงาวาวเลยนะครับอยู่นี้แล้วเพราะนั้นเวลาเราผัดเนี่ยท่านผู้ชมครับพยายามท่านผู้ชมต้องเกลี่ยหมูไปหน่อยนะครับให้เขาได้ความร้อนหน่อยไม่ต้องปล่อยหมูให้เขาสุกมากช่วงนี้ผมใส่น้ำปลาหน่อยครับผัดให้น้ำปลาหอมอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนี่ครับเอาใบมะกรูดออกนิดนึงครับใส่เลยหมูไม่ต้องสุกนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาสุกพร้อมๆกันกับมะละกอครับหอมทีเดียวเลยครับโอเคเปิดไฟแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับผัดจนหมูสุกแล้วก็มะละกอเรานุ่มครับเอาละครับหมูสุกมะละกอสุกปรุงรสแล้วครับเมื่อกี้เราใส่น้ำปลาไปหน่อยแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำตาลหน่อยพริกครับแล้วก็ใบมะกรูดครับเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงครับมะละกอผัดจนใสนะครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าพอใสแล้วเขาก็จะเริ่มสุกแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนี่แหละครับผัดพริกแกงหมูดำคุโรบุตะกับมะละกอครับแต่ใช้มะละกอดิบแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมกันครับท่านผู้ชมครับสักครู่ครับต้องชิมแล้วครับหมูกับมะละกอครับแล้วก็พริกแกงด้วยความที่เขาถูกผัดด้วยพริกที่เราตำสดเนี่ยนะครับเรียกว่าหอมมากๆและหอมมาที่หนึ่งก่อนครับส่วนเค็มหวานเนี่ยท่านผู้ชมปรับเอานะครับอย่าลืมนะครับว่ามะละกอให้ความหวานด้วยเพราะนั้นน้ำตาลอย่าใส่เกินกว่าที่ผมใส่นะครับที่เห็นเมื่อกี้นะครับส่วนตัวหมูท่านผู้ชมครับเพราะเป็นหมูดำคุโรบุตะเคี้ยวลงไปนะถึงเป็นสันคอถ้าสันคอหมูธรรมดาจะมีเหนียวๆหน่อยนะครับแต่สันคอนี้เนี่ยครับของหมูดำเนี่ย
ทำให้เวลาเราเคี้ยวเนี่ยนุ่มมากๆเลยครับแล้วเนื้อสัมผัสของหมูเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เหนียวเลยเส้นเนื้อละเอียดมากนี่แหละครับที่เรียกว่าหมูดำคุโรบุตะที่ CP เขาคัดเอาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับเอามาทำเมนูนี้กันเอาละท่านผู้ชมครับ2เมนูผ่านไปเรียบร้อยถ้าท่านผู้ชมอยากจะทำตามนะครับดูไม่ทันไป YouTube ครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับใน Facebook นะครับแล้วก็ทาง LINE ของยอดเชฟไทยก็ได้ครับเราก็มาสื่อสารกัน2ทางครับแล้วจากนั้นเสร็จแล้วทุกวันอาทิตย์ครับ 8:30 นแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32พบกับผมกับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ